ลึกแต่ไม่รับรู้จักรองตะคนใหญ่ใจกว้างที่วันนี้เมื่อวานต่างกันอย่างหน้ามือกับหลังเท้าสองปมคาใจมนูเมฆหมอกใกล้ชิดพลตำรวจโทคนดังออกรับแทนสมยศคดีบอสรับบทหัวหอกคดีใหญ่เหมาะสมแล้วหรือสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับว่าด้วยเรื่องของคำสั่งด่วนที่สุดของพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ที่ให้ติดตามสำนวนจับกุมคดียาไอซ์ 1,500 กิโลที่แม่สอดเมื่อปี62มีพยานซัดทอดผู้เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏชื่อของ2บิ๊กตำรวจถูกระบุในเอกสารทำเอาสะท้านสะเทือนวงการสีกากีกันไปแล้วนั้นบิ๊กต่อพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงแจ้งความเอากับเพจหนึ่งที่ออกมาสื่อความในทำนองทำให้เสื่อมเสียไปแล้วตามที่รู้กันแต่สำหรับอีกตัวละครหนึ่งก็คือรองตะพันตำรวจเอกเอกราชอินทสืบรองผู้บัญชาการภาค6ก็เก็บตัวเงียบเชียบครับไม่เคลื่อนไหวนับตั้งแต่มีข่าวซึ่งก็มีคนสงสัยกันว่ารองตะผู้นี้เป็นใครต้องเริ่มอย่างนี้ครับว่าวันนี้ในหมู่เพื่อนฝูงร่วมรุ่นรต .43 นั้นถือว่ารองตะที่วัย53ย่าง54มีหน้ามีตาอยู่ในแถวหน้าของรุ่นเป็นนายตำรวจที่เพื่อนร่วมรุ่นเรียกหากันว่าบอสด้วยพลักษณะนิสัยยิ่งใหญ่ใจกว้างจัดงานวันเกิดแต่ละปีว่ากันว่ารต .43 นั้นมากันพรึบพรับทั้งที่ถิ่นพำนักของรองตะอยู่ไกลถึงแม่สอดชายแดนไทยติดเมียนมาสถานะของรองตะวันนี้ไม่ใช่เรื่องลับในหมู่เพื่อนฝูงแถมความยิ่งใหญ่ใจกว้างของเขานั้นยังเป็นที่รับรู้ของนักลงทุนนักธุรกิจทั้งในและก็ต่างประเทศคนใหญ่คนโตที่เดินทางไปที่แม่สอดเพราะรองตะจะเปิดคฤหาสน์หรูบนเนื้อที่5ไร่มูลค่าหลักร้อยล้านเอาไว้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนใครไปใครมาต่างก็ได้เชื้อเชิญให้ลองลิ้มชิมไวน์ชั้นดีที่เก็บรักษาไว้ในห้องใต้ดินจิบไวน์ไปเบื่อๆถ้าจะบ้านนั้นก็พาเดินชื่นชมบริเวณบ้านที่ด้านหลังมีน้ำตกที่ว่ากันว่าจำลองทีลอซูมาเลยทีเดียวหรือจะเปลี่ยนบรรยากาศออกกำลังไดรฟ์กอล์ฟในบริเวณบ้านของรองตะก็มีการสร้างสนามเอาไว้ให้เพลิดเพลินกันเป็นอย่างดีเรียกว่าแขกของรองตะต่างติดใจกันทั่วหน้าและก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่าบิ๊กตำรวจหลายคนซึ่งรวมถึงพลตำรวจโทผู้ยิ่งใหญ่ก็มีคนตาดีเห็นเป็นขาประจำของคฤหาสน์หลังนี้มักจะมาค้างคืนอยู่บ่อยๆแต่ถึงจะมีคฤหาสน์สุดหรูอย่างไรว่ากันว่ารองตะก็ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านพักตำรวจของตำแหน่งกุมกับแม่สอดหลังเดิมจนเป็นที่ไม่เข้าใจว่าทำไมให้ผู้กำกับแม่สอดคนใหม่ต้องย้ายไปเช่าบ้านหลังอื่นอยู่แทนนั่นก็เป็นเรื่องที่คาดเดากันไปต่างๆนานาซึ่งก็เป็นไปได้ว่ารองตะไม่เคยลืมอดีตที่เคยยากลำบากซึ่งเป็นเรื่องลึกๆที่ก่อนจะมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวันนี้วันที่แทบไม่มีใครรู้ว่ารองตะนั้นสมัยที่ยังเป็นตำรวจติดตามยุทธตู้เย็นยงยุทธติยภัยรัตน์นักการเมืองผู้กว้างขวางของเชียงรายรองตะมีแค่รถกระบะเก่าๆขับปูเลงปูเลงไม่ต่างจากตำรวจชั้นผู้น้อยทั่วไปแต่การติดตามยงยุทธอยู่ภาคเหนือก็ทำให้หน้าที่การงานก้าวหน้าพุ่งพรวดขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งถูกผลักดันให้ขึ้นผู้กำกับแม่สอดช่วงที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนี่จึงเป็นที่คาดคิดกันได้ว่าทั้งชีวิตของรองตะอุทิศให้กับนายกรีดเลือดออกมาจะเป็นยังไงก็เป็นสีแดงไม่ต้องสืบให้เมื่อยว่ากันว่าการได้เป็นผู้กำกับแม่สอดนี่เองที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตรองตะทำให้จากหน้ามือเป็นหลังเท้านั่นเพราะว่าแม่สอดได้ชื่อว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษช่วงที่รองตะเข้ามาเป็นผู้กำกับมีการพัฒนารุดหน้าไปอย่างมากขณะที่ฝั่งตรงข้ามที่แค่เดินข้ามไปมีวดีก็เป็นเมืองที่มีการลงทุนขนาดหนักแน่นอนว่าความเจริญมาพร้อมกับการรองรับทั้งสถาบันบันเทิงแหล่งอบายมุขคาสิโนและธุรกิจต่างๆรองตาอยู่แม่สอดหลายปีครับเป็นนายตำรวจที่ต้องถือว่าอึดยึดตำแหน่งไม่ย้ายไปไหนได้อย่างเหนียวแน่นซึ่งก็ว่ากันว่าถ้าไม่มีคนหนุนหลังไม่ได้บารมีจากนักการเมืองค้ำจุนก็ยากที่จะทำได้เพราะนั่งในตำแหน่งที่ตำรวจหลายนายหมายปอง
ยิ่งมาสอดช่วงหลังๆรู้กันว่าวงการศรีกากีเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นแผ่นดินทองของแท้แสงหน้าแม่สายที่ดูจะเป็นทองเคไปซะแล้วเพราะผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งสีขาวสีเทานั้นมากมายมหาศาลต้องปึกจริงๆถึงจะได้มาอยู่นี่กระมังเองที่ทำให้รองตะเปล่งประกายฉายแสงไปไหนมาไหนมีแต่ตำรวจห้อมล้อมเป็นคนสำคัญของแม่สอดที่ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องเข้ามาคารวะพึ่งความยิ่งใหญ่ใจกว้างเป็นบอสของแม่สอดของแท้มีพักต้องบอกครับว่าความยิ่งใหญ่ของรองตะนั้นกลบรัศมีพุ่งกับแม่สอดคนปัจจุบันหรือคนที่อยู่เหนือเข้าขึ้นไปทั้งที่จังหวัดตากหรืออาจจะทั้งภาค6เลยเรียกว่าทำงานกันไปในคนอื่นๆอยู่เฉยๆเรื่องรองรับดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ใครจะมาแม่สอดหรือข้ามไปเมียวดีเดี๋ยวรองตะจัดการให้หมดไหนๆก็พูดถึงเมียวดีฝั่งตรงข้ามแม่สอดก่อนที่จะอู้ฟู่มีคาสิโนแบ่งบานเป็นดอกเห็ดอย่างทุกวันนี้โดยเฉพาะแลนด์มาร์คเมียวดีคอมเพล็กซ์ที่ว่ากันว่าเป็นศูนย์รวมแห่งเมียวดีคอนเพอเรซีมีเรื่องเล่าถึงนายตำรวจหนุ่มคนหนึ่งที่สวมคราบนักธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งนายตำรวจคนนี้ถือเป็นคีย์แมนคนสำคัญที่ทำให้มีวดีคอมเพล็กซ์เกิดขึ้นมาจากสายสัมพันธ์อันดีกับงูเจ้าถิ่นนายพลหม่องชอผู้นำกองกำลังพิทักษ์ชายแดนที่ว่ากันว่าคุ้มพื้นที่มีวดีเขาและนายพลหม่องชอมองเห็นโอกาสจึงร่วมทุนดึงนักลงทุนอีกบางส่วนเข้าหุ้นสร้างมันขึ้นมากับมือจนพังงาดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในยุทธจักรคาสิโนของฝั่งเมียนมาซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดที่ต่อมาความมีผลประโยชน์มหาศาลนี้จะชักนำผู้คนทุกวงการรวมถึงคนมากบารมีทั้งหลายให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใหญ่มีเรื่องเล่ากันว่านักลงทุนต่างชาติมาติดต่อเจรจาขอซื้อนายตำรวจหนุ่มคนนี้บอกสนนราคาไปว่า500กว่าล้านดอลลาร์เรียกว่ามีเสียแรงที่มองการไกลการลงทุนให้ดอกให้ผลที่งดงามเกินบรรยายวันนี้นายตำรวจหนุ่มก็ยังคงเป็นคีย์แมนสารผลประโยชน์ให้กับทุกกลุ่มซึ่งก็ไม่รู้ว่ารองตะที่เป็นผู้กับแม่สอดมาหลายปีจะเคยได้ยินได้เห็นตำนานของตำรวจคนนี้หรือไม่หรืออาจจะเคยรู้จักเคยเจอกันบ้างหรือเปล่าแม่สอดเมียวดีแค่เดินข้ามพรมแดนก็ถึงอีกฝั่งอาจจะเคยเจอกันเดินสวนในที่แคบหรือกระทั่งแอบมองผ่านกันทางกระจกในห้องน้ำเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายก็ต้องฝากเป็นคำถามไว้ที่กล่าวมานี้ไม่ได้หมายความว่ารองตะที่มีชื่อเป็นตัวละครในเอกสารด่วนที่สุดจะผิดตามที่พยานคดีไอซ์ซัดทอดต้องย้ำกันว่าต้องว่าไปตามกระบวนการสอบสวนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเบื้องลึกแต่ไม่ลับของรองตะคนดังแห่งแม่สอดที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เท่านั้นเองครับไหนๆก็พูดถึงวงการศรีกากีกันแล้วก็ต้องพูดให้สุดไม่พูดคงไม่ได้ครับเพราะคดีใหญ่ระดับสถานฟ้าสะเทือนดินกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันว่าจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูโดยเฉพาะคำสั่งของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ที่สั่งการให้พลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองผบ.ตร.พร้อมด้วยพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มลงไปตรวจสอบประเด็นที่มีการที่ข้าราชการยศตำรวจพันตำรวจเอกและพลตำรวจโทถูกพาดพิงจากพยานซัดทอดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มไอซ์ 1,500 กิโลกรัมในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากเมื่อ18ตุลาคม2562โดยให้สืบสวนขยายผลก็งงกันไปทั้งบางว่าสำนวนสอบสวนก็มีทนโทษแถมผบ.ตร.ก็รู้เรื่องนี้มาเป็นลำดับอยู่แล้วจากการรายงานของพลตำรวจสุชาติธีรสวัสดิ์รองผบ.ตร.ผู้ที่มีคำสั่งด่วนที่สุดลงไปตามขั้นตอนที่ควรจะทำอยู่แล้วที่เกรงกันว่างานนี้จะสอบเป็นมวยล้มต้มคนดูก็เพราะเริ่มจากชื่อพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองผบ.ตร.ซึ่งคนในวงการตำรวจนั้นรู้กันว่า 1. มีความสัมพันธ์แนบแน่นใกล้ชิดกับพลตำรวจโทที่อยู่ในข่ายถูกสอบคนรู้จักกันดีสนิทสนมกันมาสอบกันก็เป็นอะไรที่ห้ามมาให้คนคิดได้ยากว่าจะไม่ช่วยเหลือกันถามว่าพลตำรวจมนูใกล้ชิดระดับไหนกับพลตำรวจโทคนดังนั้นนอกจากจะเป็นคนเพชรพื้นเพมาจากเพชรบุรีด้วยกันแล้วต้องเท้าความไปก่อนหน้านี้ที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากคนปทุมว่าทั้งคู่ถูกวางเป็นคู่แคนดิเดตที่จะมาเป็นเบอร์หนึ่งคุมตำรวจด้วยอยู่ในข่ายลมใต้ปีกเดียวกันของผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในระดับที่จะผลักดันให้ก้าวขึ้นบัลลังก์ผบ.ตร.ชนิดที่
ตั๋วช้างยังเทียบไม่ได้ตามแผนที่วางไว้พลตำรวจเอกมนูอาวุโสกว่าพลตำรวจโทจะเกษียณอายุราชการในปี2564เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่38รุ่นเดียวกับพลตำรวจโทปิยะอุทัยโยพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้ช่วยผบ.ตร.และพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตาแน่นอนว่าถูกวางให้ก้าวไปก่อน19บิ๊กมนูกุยทางไว้ไม่นานเตรียมบันได3ขั้นให้พลตำรวจโทก้าวตามต่อได้เลยซึ่งก็คาดกันว่าจะเป็นก้าวกระโดดโยกย้ายอีก2ครั้งโตทันแน่ๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโยกย้ายครั้งนี้ตุลาคมนี้วงการจะได้อ้าปากค้างกันเห็นๆถ้าบิ๊กมนูก้าวลงปั๊บคนที่ต่อคิวเป็นพลตำรวจโทที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเสียบต่อทันทีโดยมีอายุราชการในตำแหน่งอีกหลายปีถือเป็นการวางยุทธศาสตร์สืบทอดอำนาจกันยาวๆถ้าจำกันได้เมื่อคราวที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเกษียณราชการต้องลงจากตำแหน่งแคนดิเดตที่จะคู่ตำแหน่งผบ.ตร.ต่อจากบิ๊กแปะมีชื่อของพลตำรวจเอกมนูมาแรงมากขับเคี่ยวอยู่กับพลตำรวจเอกสุวัฒน์และพลตำรวจเอกสุชาติแต่ไปๆมาๆเป็นลุงตู่ที่ตัดสินใจเลือกบิ๊กปั๊ดให้ขึ้นเป็นผบ.ตร.ในที่สุดตอนนั้นว่ากันว่าพลตำรวจเอกมนูที่จ่อเต็มที่จะคว้าตำแหน่งผู้นำตำรวจอยู่แล้วแค่เพียงเอื้อมจริงๆแต่กลับไปสะดุดขาตัวเองหน้าคว่ำขมำเพราะผลงานการออกหน้าเอาตำแหน่งอดีตที่เคยเป็นผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานรับแทนลูกพี่ออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผบ.ตร.ที่มีรายงานในกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมของสภาว่าเป็นตัวละครลับอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถที่เป็นจุดเปลี่ยนของคดีบอสขับรถชนตำรวจตายจนทำให้สังคมพากันเสื่อมศรัทธาตั้งข้อสังเกตในผลงานของตำรวจที่ไม่คำนึงถึงการผดุงความยุติธรรมความค้างคาใจในปมของบิ๊กออสจากผลงานของพลตำรวจเอกมนูข่าวนั้นกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเองจนพลตำรวจเอกสุวัฒน์ได้เข้าป้ายโดยวัดกันแบบเส้นยาแดงผ่าแปดทั้งที่อาวุโสน้อยที่สุดนี่ก็เป็นปมสองปมที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่าพลตำรวจเอกมนูสมควรจะเป็นผู้รับผิดชอบคดีใหญ่แบบนี้หรือไม่นี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ